อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติพลเอกประยุทธ์นะคะนำครม.ค่ะควงพลเอกประวิตรขึ้นบัสจากทำเนียบไปสถานีกลางบางซื่อชี้นี่คืออนาคตที่ดีของประเทศภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะรัฐมนตรีขึ้นรถบัสจากทำเนียบรัฐบาลไปยังสถานีกลางบางซื่อเพื่อตรวจเยี่ยมและการทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงก่อนเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นเมื่อนั่งประจำที่นะคะนายรัฐมนตรีได้โบกมือทักทายพร้อมกล่าวว่านี่คืออนาคตเปรียบได้กับนครปารีสและหอไอเฟลเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากนั้นบรรดาคณะรัฐมนตรีทยอยขึ้นรถบัสที่จัดไว้ให้รวมถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินขึ้นรถบัสในขณะที่ขาเจ็บและร่วมคณะไปด้วยผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่ารถบัสคันที่นายกรัฐมนตรีและครม.นั่งนะคะเลขทะเบียน 34-1830 กรุงเทพค่ะวิษณุเผยนะคะส่งรายชื่อตัวแทนครม.ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วย้ำรัฐบาลยินดีให้ความร่วมมือค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้มีการส่งรายชื่อในสัดส่วนของครม.ในคณะกรรมการสมานฉันท์2คนเพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปพิจารณาร่วมกับวิปและพรรคร่วมรัฐบาลและไม่เกี่ยวข้องกับที่ประชุมครม.ที่จะต้องไปผูกพันในวงกว้างพร้อมไม่ตอบกรณีที่นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุนะคะว่าได้ส่งรายชื่อนายเทิดพงษ์ชัยนันท์มาแล้วเพียงได้สอบถามไปแค่นั้นว่าประชาธิปัตย์จะส่งใครหรือไม่โดยย้ำว่ารัฐบาลยินดีให้ความร่วมมือโดยนายวิษณุไม่มีความเห็นต่อกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตนเองขอให้ไปถามทางฝ่ายค้านเองค่ะว่าจะมีประเด็นอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือไม่พร้อมกันนี้นะคะนายวิษณุระบุถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะเตรียมดำเนินคดีกับผู้จัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนเขาว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานต่อที่ประชุมครม.ว่าจะมีการดำเนินการตามพรบ.ควบคุมโรคติดต่อซึ่งจะมีโทษหนักกว่าพรก.ฉุกเฉินโดยเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องนำไปเป็นบทเรียนการจัดงานในครั้งต่อไปและเมื่อเตือนหรือว่าห้ามก็ต้องหยุดนะคะในกรณีดังกล่าวเป็นการห้ามแล้วไม่หยุดยอมรับว่ารัฐบาลเป็นห่วงว่าจะมีการทำในลักษณะดังกล่าวอีกย้ำว่าไม่ได้ห้ามการจัดกิจกรรมนะคะแต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปลายปีค่ะยืนยันขณะนี้ยังมีมาตรการเดิมแต่จะมีการทบทวนอีกครั้งในที่ประชุมสบคในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อที่จะถอดบทเรียนกรณีศึกษาอย่างการลักลอบเข้าเมืองเชียงใหม่เชียงรายและอื่นๆด้วยค่ะปิดท้ายที่เรื่องของฝุ่นนะคะร้อยตำรวจเอกพงศกรเผยกทม.ยกระดับรับมือฝุ่น PM2.5 เป็นระดับที่2แล้วค่ะส่วนการปิดโรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะคะมีค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐานสูงขึ้น 74.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยขณะนี้กทม.ได้ยกระดับรับมือเป็นระดับที่2จะเพิ่มมาตรการเช่นบังคับใช้กฎหมายพื้นที่งดการเผาส่วนกิจกรรมที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีการชะลอออกไปก่อนเช่นการถมดินเคลื่อนรถบรรทุกที่จะทำให้เกิดฝุ่นการขุดเจาะโดยขอให้งดกิจกรรม 2-3 วันนี้แต่กิจกรรมที่สามารถทำได้เช่นตกแต่งภายในค่ะส่วนการฉีดน้ำนั้นยอมรับว่าการฉีดน้ำขึ้นฟ้าช่วยได้เพียงนิดหน่อยนะคะจึงขอรณรงค์ให้ฉีดน้ำใน4ลักษณะก็คือการพ่นละอองน้ำใส่ใบไม้ต้นไม้การฉีดเพื่อพ่นล้างถนนฉีดน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและการฉีดน้ำบนอาคารค่ะส่วนการปิดโรงเรียนนะคะก็จะให้ผู้อำนวยการเขตประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาความพร้อมของแต่ละโรงเรียนเพราะอาจมีบางพื้นที่นะคะที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูงค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN